หลวมหนังหุ่นยนต์แห่งอนาคตสายแอคชั่นสุดมันโคตรเท่โคตรล้ำที่ไม่ควรพลาดเรื่องที่1ครับ Transformer หนังหุ่นยนต์แอคชั่นสุดอลังการที่ครองใจผู้ชมมาแล้วทั่วโลกและมีแฟนชายมาแล้วหลายต่อหลายภาคด้วยกันโดยภาคแรกนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของเหล่าจักรกลสังหารที่ได้เดินทางมายังโลกทั้งฝ่ายดีออโตบอทและฝ่ายร้ายดิเซปติคอนซึ่งผู้นำฝ่ายร้ายเมกาทอนก็หวังที่จะทำสงครามเพื่อหวังที่จะยึดครองแหล่งพลังงานบนโลกใบนี้เรื่องที่2ครับ Pacific Rim เมื่อเหล่ากองทัพสัตว์ประหลาดไคจูได้อุบัติขึ้นมาจากทะเลจึงเกิดสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับล้านค่ะทำให้ต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นอาวุธพิเศษขึ้นมานั่นก็คือหุ่นยนต์ยักษ์นะครับที่เรียกว่าเยเกอร์อาวุธแห่งมวลมนุษยชาติที่จะมาต่อกรและกอบกู้โลกขึ้นมาจากหายนะครั้งใหญ่นี้เรื่องนี้นะครับสนุกมากๆเลยครับแอคชั่นมันยิงใหญ่อลังการต่อยไคจูกระเด็นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากให้มีภาคต่อเรื่อยๆเลยครับเรื่องที่3ครับเรียวสตีลศึกหุ่นเหล็กกำปั้นเมื่อกีฬาชกมวยนะครับถูกยกระดับให้ทันสมัยและไฮเทคมากขึ้นโดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ค่ะของอดีตนักมวยตกอับที่ผันตัวมาเป็นโปรโมเตอร์มวยครับที่ใช้หุ่นยนต์ขึ้นชกเพื่อชกแต่ระดับเข้าแข่งชิงแชมป์เรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ครบรสประเด็นดราม่าเข้มข้นนำเสนอออกมาได้ดีมากๆเลยครับเรื่องที่4ครับ Alita Battle Angel เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังนะครับโดยจะเล่าเรื่องราว300ปีให้หลังครับจากเหตุการณ์สงครามอวกาศไซบอร์กสาว Alita ที่สูญเสียความทรงจำกับมหากาพย์การผจญภัยที่ต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนของเธอที่สูญหายไปครับเรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยครับสนุกตื่นเต้นแถมเต็มไปด้วยฉากต่อสู้ที่โคตรมันและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5 Transformer 1ย้อนสู่จุดกำเนิดของเหล่า Transformer ในรูปแบบแอนิเมชันกับเรื่องราวการผจญภัยของหุ่นเหล็กในตำนานนะครับอย่าง Optimus Prime และ Megatron ที่อาจจะเปลี่ยนเรื่องราวที่เปลี่ยนชะตากรรมของสงครามไซเบอร์ตอนไปตลอดกาลซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องที่เหล่าสาวกหุ่นเหล็ก Transformer ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะและเพื่อนๆนะครับมีหนังหุ่นยนต์เรื่องไหนที่ชื่นชอบกันบ้างมาคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะครับแล้วทุกเรื่อง